บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงนำด้วยพระสังฆคุณบทที่9อันเป็นบทที่สุดอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสะเป็นนาบุญของโลกอันยอดเยี่ยมพระสังฆคุณบทนี้แสดงว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งกว่าก็คือยอดเยี่ยมในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจของคำว่าบุญก่อนอันคำว่าบุญนั้นได้มาใช้ในภาษาไทยเป็นภาษาไทยและเพราะการทำบุญโดยมากที่มองเห็นด้วยตาก็คือการทำทานหรือทำการให้จึงมักเข้าใจกันว่าทำบุญก็คือทำการให้หรือทำทานและก็ยังมาใช้ถึงการให้หรือการทำทานนี้แตกต่างกันอีกอย่างที่พูดกันว่าทำบุญให้ทานซึ่งเข้าใจกันว่าทำบุญก็คือการทำบุญแก่พระถวายสิ่งต่างๆแก่พระทำทานก็คือการให้แก่ยาจกวณิพกคือผู้ขัดสนจนยากที่มาขอย
อย่างที่เรียกว่าขอทานคนไทยมักจะเข้าใจกันดังนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ถูกตามความต้องการของคำว่าบุญทั้งหมดฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจคำว่าบุญนี้ว่ามีสองอย่างก่อนคือบุญโดยเหตุและบุญโดยผลประการแรกนั้นได้แก่การทำบุญอันสำเร็จด้วยทานบ้างสำเร็จด้วยศีลบ้างสำเร็จได้ภาวนาบ้างจะเรียกเป็นภาษาไงภาษาไทยง่ายๆว่าทำความดีก็ได้และทานนั้นแปลว่าสิ่งที่ให้ก็ได้แปลว่าการให้ก็ได้แปลว่าเจตนาที่ให้ก็ได้แปลว่าสถานที่เป็นที่ให้ก็ได้และที่เป็นกริยาก็แปลว่าการให้จะให้แก่พระคือถวายพระหรือให้กับยาจกวันิพกผู้ขัดสนที่มาขอทานหรือว่าให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ต่างๆก็เรียกว่าทานทั้งนั้นทำบุญแก่พระคือถวายพระก็เป็นทานทำทานแก่คนขอทานก็เป็นทานเมื่อเป็นการให้แล้วก็เรียกว่าทานเหมือนกันหมดบุญที่เป็นส่วนเหตุนี้ตามถ้อยคำเดิมแปลว่าเรื่องชำระฟอกล้างโดยตรงก็คือชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายและการกระทำซึ่งเป็นเครื่องชำระฟอกล้างดังนี้เรียกชื่อว่าบุญวิธีกระทำนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้โดยย่อเป็นสามวิธีดังที่ตรัสไว้ในบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญสามอย่างอันได้แก่ทานดังกล่าวนั้นหนึ่งศีลความประพฤติงดเว้น
จากภัยเวรทั้งหลายศีลที่เป็นทั่วไปก็คือศีล5งดเว้นจากภัยเวร5ประการคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จนั่นแหละการดื่มน้ำเมาอันเป็นฐานแห่งความประมาทพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าการกระทำทั้ง5นี้เป็นภัยเป็นเวรรอบเป็นเครื่องก่อให้เกิดภัยก่อให้เกิดเวรเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตเพราะฉะนั้นความที่ตั้งใจงดเว้นได้ก็เรียกว่าศีลก็เป็นข้อที่สองข้อที่สามภาวนาก็คือการอบรมจิตใจให้สงบให้ได้สมาธิอันเรียกว่าสมาธิหรือสมถะและให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งอันเรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนารวมเรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งสามนี้คือทานศีลภาวนาจึงเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของการทำบุญคือการกระทำที่เป็นเครื่องชำระฟอกล้างจิตใจดังกล่าวดังที่ท่านแสดงแยกเพื่อให้เห็นชัดต่างกันว่าทานนั้นเป็นเครื่องชำระฟอกล้างโลภะคือความโลภอยากได้มัจฉริยะคือความตระหนี่เหนียวแน่นศีลนั้นเป็นเครื่องชำระโทสะภาวนานั้นเป็นเครื่องชำระโมหะแต่ว่าทางพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้นั้นก็ตรัสแสดงไว้รวมกันไปว่าทุกข้อนั้นก็เป็นเครื่องชำระอกุศลมูลคือราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะอันกิเลสดังกล่าวเป็นเครื่องทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างสิ่งที่ไม่สะอาดทำให้ร่างกายไม่สะอาดหรือทำให้สิ่งต่างๆไม่สะอาดทองที่มีสิ่งไม่สะอาดพอกอยู่ก็ไม่ปรากฏเนื้อทองที่บริสุทธิ์เพชรพลอยที่ยังไม่ได้เจรไนมีเครื่องหุ้มก็ทำให้ไม่เห็น
เนื้อเพชรพลอยที่บริสุทธิ์แจ่มจรัสจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองเมื่อมีกิเลสคือเครื่องสมองหุ้มห่ออยู่ก็คือกิเลสที่เป็นกองโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะนี่เองอันเป็นตัวอกุศลมูลต่างๆก็ทำให้จิตใจไม่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่แจ่มจรัสไม่ผุดผ่องเพราะฉะนั้นการทำบุญนั้นจึงมุ่งที่จะปฏิบัติชำระจิตใจคือชำระเครื่องสมองของจิตใจนี้ออกจากจิตใจเพื่อให้จิตใจแจ่มจรัสผุดผ่องเหมือนอย่างเยรนัยเพชรพลอยเอาเครื่องหุ้มห่อออกจึงจะได้เม็ดเพชรพลอยที่ผุดผ่องแจ่มจรัสทองที่มีเครื่องหุ้มห่อก็ขัดสีเอาเครื่องสกปรกนั้นออกเนื้อทองที่บริสุทธิ์ก็ปรากฏเพราะฉะนั้นการทำบุญในพุทธศาสนาที่เป็นส่วนเหตุนั้นจึงมุ่งถึงการปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาเพื่อชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดดังกล่าวดังนี้เป็นบุญที่เป็นส่วนเหตุส่วนบุญที่เป็นส่วนผลนั้นได้แก่ความสุขดังมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อคำว่าบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้บุญส่วนผลนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วที่จิตใจของตนเองเมื่อทำบุญมันเป็นส่วนเหตุไปแล้วก็ย่อมจะมองเห็นว่าเมื่อทำบุญที่เป็นส่วนเหตุไปแล้วกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองกองโลภกองโกรธกองหลงหรือกองราคะโทสะโมหะก็จะหายไปจิตก็บริสุทธิ์และเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตก็ย่อมจะได้ดื่มความบริสุทธิ์นี้จึงเป็นจิตที่อิ่มเอิบด้วยความบริสุทธิ์จึงเป็นจิตที่มีความสุขคือความสบายจิตใจก็สบายกายก็สบายไปตามกิจการทำบุญทุกครั้งย่อมให้บังเกิดผลดังนี้ตัวความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ดังกล่าวนี้
ชื่อว่าเป็นบุญโดยส่วนผลเทียบกันได้กับทางร่างกายเมื่อร่างกายสกปรกด้วยเหงื่อใครและสิ่งสกปรกต่างๆก็เป็นร่างกายที่เศร้าหมองก็มีความทุกข์อึดอัดในความสกปรกของตัวเองครั้นเมื่ออาบน้ำชำระกายสะอาดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายก็ย่อมรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นการอาบน้ำชำระกายนั้นเป็นส่วนเหตุความสุขสดชื่นที่ได้จากความที่มีร่างกายสะอาดเป็นส่วนผลชื่อว่าเป็นบุญทางกายส่วนการกระทำบุญทางใจอันใช้กายกระทำเหมือนกันคือทานศีลภาวนานี้สำคัญยิ่งขึ้นทำจิตใจให้บริสุทธิ์และก็ได้ความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์นั้นนี่เป็นการทำบุญในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้และยังมีอีกคำหนึ่งที่คู่กันไปคือกุศลดังที่เรียกว่าทำบุญทำกุศลคำว่ากุศลนี้ตามถ้อยคำแปลว่ากิจของคนฉลาดมาจากความฉลาดซึ่งเป็นตัวปัญญาและเมื่อมีความฉลาดกิจที่ทำด้วยความฉลาดนี้เรียกว่ากุศลและทางพุทธศาสนานั้นจะเรียกว่ามีความฉลาดก็ต้องเป็นความฉลาดที่เป็นสัมมปัญญาคือความรู้ชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบจึงจะเรียกว่าฉลาดถ้าเป็นความรู้ชั่วรู้ผิดเป็นความเห็นผิดไม่เรียกว่าความฉลาดเพราะฉะนั้นฉลาดนี้จึงหมายถึงฉลาดคือความรู้ที่ถูกต้องเช่นความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันเป็นปัญญาที่เป็นพื้นฐานทั่วไปทางความประพฤติตลอดจนถึงรู้อริยสัจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นมรรคปัญญาปัญญาที่เป็นตัวมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมีความฉลาดที่ถูกต้องดังนี้จึงทำให้ละชั่วทำดีละบาปอกุศลทุจริตต่างๆทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลทุจริตต่างๆก็คือทำศีลภาวนานี้เองโดยสรุปเพราะฉะนั้นคำว่ากุศลนี้เมื่อมองออกมาที่การกระทำก็เป็นการกระทำที่เป็นบุญนั่นแหละคือเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนา
แต่มาจากความฉลาดคือความรู้อันถูกต้องที่เป็นความรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์เป็นสามัญดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงอาจทำให้เห็นว่าธรรมกุศลนี้มีความหมายที่แน่นอนว่าจะทำดีเป็นบุญดังกล่าวได้โดยถูกต้องเพราะเมื่อมีความฉลาดดังกล่าวแล้วการที่กระทำออกไปก็ต้องเป็นความดีละความชั่วต้องเป็นบุญซึ่งเป็นเครื่องชำระเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตลอดถึงความชั่วด้วยแต่ว่าคำว่าบุญนั้นไม่ได้มีคำว่าปัญญาประกอบอยู่ด้วยตามถ้อยคำของเครื่องชำระดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำบุญโดยขาดปัญญาบุญนั้นจึงไม่อาจเป็นบุญที่ตรงตามความประสงค์หรือเป็นบุญโดยไม่ถูกต้องเช่นว่าการทำทานถ้าขาดปัญญาก็ทำให้ไม่รู้จักเลือกให้และอาจจะไปแสวงหาในทางที่ผิดเพื่อมาทำทานหรือว่าทำทานที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเป็นต้นหรือว่าทำทานด้วยความมุ่งหวังผลมันเป็นตัวกิเลสด้วยทานนั้นมุ่งที่จะละโลภละมัจฉริยะแต่บางทีทำทานเพื่อเพิ่มโลภะความโลภมัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นเช่นทำหน่อยหนึ่งแต่มุ่งผลตอบแทนมากแบบการให้สินบนก็ไม่เป็นทานที่บริสุทธิ์และไม่ได้ผลในการที่จะชำระกิเลสกลับเป็นการเพิ่มกิเลสอย่างนี้เพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็ยอมจะเห็นว่าการทำบุญนั้นต้องให้เป็นกุศลด้วยคือต้องให้ประกอบด้วยปัญญาด้วยและเมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ทำให้ทำบุญได้โดยถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ต้องการของพระพุทธเจ้าการกระทำนั้นก็เป็นบุญคือเป็นความดีอันถูกต้องและก็เป็นกุศลด้วยเพราะว่าเป็นการกระทำด้วยความฉลาดบุญกุศลยังต้องพูดคู่กันไปอยู่เสมอและต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ดังนี้แต่ว่าจะกล่าวว่าบุญนั้นด้อยกว่ากุศลกุศลดียิ่งกว่าบุญหรือว่ากุศลต่ำกว่าบุญบุญสูงกว่าจะยกข้างใดข้างหนึ่งให้ยิ่งให้หย่อนกว่ากันให้ยิ่งกว่ากันหรือจะกดข้างใดข้างหนึ่งให้หย่อนกว่ากันดังนี้ก็ไม่ตรงเพราะบุญที่จะเป็นบุญจริงนั้นก็ต้องประกอบด้วยกุศลกุศลนั้นก็ต้องออกมาเป็นบุญ
คือเป็นการกระทำที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาอันเรียกว่าบุญซึ่งต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องมีทั้งสองและก็ได้มีพระสูตรที่แสดงถึงผลของบุญในนิธิกันทสูตรคือสูตรที่ว่าโดยคุ้มทรัพย์คือบุญว่าย่อมให้ประสบมนุษยสมบัติรติความยินดีในสวรรค์ก็คือสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติสมบัติทั้งสามนี้ย่อมได้ด้วยบุญหรือคุ้มทรัพย์คือบุญความที่อาศัยมิตรสัมปทาคือความถึงพร้อมในมิตรและโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยปัญญาได้วิชาวิมุตติแม้ข้อนี้ก็สำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในข้อนี้ก็แสดงว่าบุญนี้ก็ต้องประกอบด้วยกุศลคือต้องเป็นกิจของคนฉลาดมีความฉลาดอยู่ด้วยเพราะว่าอาศัยความถึงพร้อมลิมิตเช่นพระพุทธเจ้าและอาศัยโยนิโสมนสิการความกระทำไว้ในใจโดยแยบคายคือปัญญาได้วิชาวิมุตตินี่ก็คือเป็นการปฏิบัติได้ทั้งปัญญาและทั้งวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ตรัสว่าได้ด้วยคุณทรัพย์คือบุญก็คือกุศลนั่นเองประกอบกันไปสาวกบารมีความตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าภูมิของพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็ได้ในบุญญะนาฏทีคุ้มทรัพย์คือบุญดังที่เราเรียกว่าบุญญบารมีเพราะฉะนั้นผลของบุญจึงให้ถึงตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบุญญาบารมีเดี๋ยวก็ต้องเข้าใจว่าต้องประกอบเป็นกุศลไปด้วยกันก็เป็นอันว่าบุญที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นกุศลแล้วกุศลนั้นก็จะต้องเป็นบุญทั้งสองนี้จึงต้องประกอบซึ่งกันและกันอยู่ดังนี้จะยกว่าฝ่ายใดหนึ่งฝ่ายใดต่ำฝ่ายใดสูงนั้นก็ย่อมจะไม่ได้ก็ต้องไปด้วยกันขาดปัญญาแล้วก็เป็นบุญที่ถูกต้องไม่ได้ขาดบุญคือไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นความดีต่างๆก็เป็นกุศลไม่ได้ต้องไปด้วยกันแปลความว่าความดีทุกๆอย่างที่กระทำนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะเป็นความดีที่ถูกต้อง
ที่จะให้ผลถูกต้องตามต้องการตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นที่ชื่อว่าเป็นนาบุญอันเยี่ยมนั้นก็หมายความว่าท่านเป็นนาของบุญกุศลดังกล่าวนั้นด้วยตนของท่านเองคือท่านปฏิบัติทำบุญทำกุศลมาเองเทียบอย่างชาวนาที่มีนาก็ทำนาด้วยตนเองให้ตนเองได้ข้าวขึ้นมาหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจ้านั้นทุกองค์ทุกท่านต่างก็ได้ทำบุญทำกุศลเป็นบุญญาบารมีมาดังที่ยกพระพุทธภาษิตมาแสดงแล้วว่าสาวกบารมีด้วยตนของท่านเองด้วยองค์ท่านเองจนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นที่แสดงไว้ในพระสังคุณบทต้นๆมาโดยลำดับเหมือนอย่างชาวนาที่มีนาของตนเองแล้วก็ทำนาจนได้ข้าวในนาของตนจึงจะเรียกว่ามีนาข้าวทำข้าวของตนเองทำนาของตนเองสำเร็จแล้วประสงค์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นก็เช่นเดียวกันก็ทำบุญในนาของท่านเองคือที่กายวาจาใจของท่านเองเป็นนาของท่านเองที่ท่านได้ทำบุญมาบำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างเต็มที่ดังกล่าวและท่านก็ทำมาเป็นเยี่ยมที่เรียกว่าอนุตตรคือไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านั้นก็เพราะว่านาบุญนี้ให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้เป็นภูมิที่เสร็จกิจที่จะพึงกระทำอย่างนี้อีกคือเพื่อความสิ้นทุกข์อีกอย่างสูงก็บรรลุมรรคผลนิพพานถึงที่สุดแล้วจึงเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าถ้าจะมีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าก็แปลว่าท่านยังปฏิบัติไม่เสร็จกิจยังจะต้องปฏิบัติต่อไปแต่นี่ท่านปฏิบัติเสร็จกิจแล้วจบศีลจบสมาธิจบปัญญาแล้วสิ้นกิเลสหมดแล้วแปลว่าถึงที่สุดแล้วไม่ต้องทำกิจอื่นเพื่อความเป็นเช่นนั้นอีกสิ้นสุดจึงเรียกว่ายอดเยี่ยมไม่มีอื่นจะยิ่งกว่าแต่ถ้ายังมียิ่งกว่าก็จะต้องยังไม่เสร็จดังกล่าวคำนี้จึงไม่ใช่คำอวดอ้างแต่เป็นคำจำกัดความหมายดังที่กล่าวนั้นเพื่อให้ทราบว่าเสร็จสิ้นคือเส้นกิจเส้นเสร็จสิ้นกิจที่จะพึงกระทำเพื่อให้สิ้นทุกข์อีกต่อไป
พราะฉะนั้นคำว่าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นที่ไม่กว่านั้นความหมายที่หนึ่งคือต้องเป็นดังนี้คือองค์ท่านเองทำนาเสร็จแล้วบำเพ็ญบุญบารมีเสร็จกิจแล้วดังกล่าวไม่ต้องทำอีกจึงแปลว่ายอดเยี่ยมคือไม่ต้องทำอีกแต่ยังจะต้องมีอีกก็ยังไม่เป็นอนุตตระดังที่กล่าวนั้นความหมายที่หนึ่งต้องเป็นดังนี้จึงมาถึงความหมายที่สองว่าเป็นมาบุญของโลกซึ่งมีความหมายว่าเมื่อท่านทำเศรษฐกิจแล้วท่านทำนาบุญของท่านเศรษฐกิจแล้วท่านก็แจกจ่ายคือแสดงธรรมะสั่งสอนตามสืบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสืบต่อพระพุทธศาสนาสั่งสอนโลกให้ทำบุญทำกุศลอันสำเร็จด้วยทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างเป็นต้นดังกล่าวนั้นเหมือนอย่างชาวนาที่ทำนาได้ข้าวแล้วไม่บริโภคเองแล้วก็จำหน่ายข้าวนั้นให้แก่ผู้อื่นเพื่อบริโภคต่อไปนี่เป็นความหมายที่สองและแม้ในข้อสองนี้ก็ยอดเยี่ยมอีกเหมือนกันเราสามารถที่จะแจกจ่ายคือแสดงธรรมะสั่งสอนให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเวไนยนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะนำได้นั้นได้ประกอบการบุญการกุศลได้รับผลไปตามควรแก่ความปฏิบัติที่กระทำได้เรียกว่าให้ได้มนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติได้เช่นเดียวกับที่ท่านได้รับนั้นแต่ก็ต้องเป็นไปตามคุณของประมาณความพฤติปฏิบัติของตนและสิ่งที่เวนยนิกรคือผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนจากประสงค์ได้ปฏิบัติและได้รับนั้นก็จนถึงขั้นที่เป็นยอดเยี่ยมอีกเช่นเดียวกันคือบรรลุถึงนิพพานสมบัติได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีนาบุญอื่นที่จะสอนให้ผู้ฟังได้บรรลุจนถึงนิพพานสมบัติแต่ว่าหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นนาบุญของโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าตามความหมายนี้จะเห็นได้ว่าคำนี้ไม่ได้หมายเพียงข้อที่ว่ามาทำบุญแก่พระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมาถวายทานแก่ท่านทำให้ทานทั้งตนได้รับผลมหาศาลซึ่งเป็นความหมายเพียงนิดเดียวในความหมายอันกว้างขวางของคำว่าอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป